อร่อยอ่ะอยากเอากลับประเทศไทยอ่ะเอออย่างทำป้ายเย่สวัสดีตอนเช้าโอไฮโอกะไซมัสวันนี้เราอยู่ญี่ปุ่นเป็นวันที่4นะคะทุกคนดูหน้าตาจะช่วยมั้ยวันนี้ตื่น 4:20 แต่ว่าเขานัด 4:30 ใช้เวลา10นาทีในการแล้วก็เดินลงมาห้องแต่งหน้าแต่งตัวนะคะตอนนี้เราก็แต่งหน้าทำผมอะไรเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาทานข้าวเช้ากันเตรียมตัวที่จะไปออกถ่าย MV จะถ่าย MV วันนี้แบบวันแรกนี่ใช่ไหมสามารถดูบรรยากาศได้นะคะเราจะมีคู่หูที่กินข้าวอยู่ฝั่งนู้นนะคะรอติดตามกันนะคะพี่อมข้าวเช้ากินอะไรบ้างคะข้าวเช้าวันนี้นะคะก็มีข้าวแกงกะหรี่ค่ะอันนี้เป็นเมนูยอดฮิตกินทุกมือซุปมิโซะค่ะพวกอาหารเช้าก็คือไข่ปลาแซลมอนแล้วก็มีอูด้งผัดอะไรสักอย่างอร่อยดีแล้วก็มีชาร้อนแก้วชาร้อนโอ้ยแล้วเขาไม่กินเขากินแก้วชาเย็นกินชาเย็นแก้วชาเย็นโอเคไว้เจอกันวันนี้มีพาร์ทเต้นด้วยนะคะแต่ว่าตอนเช้าเป็นพาร์ทเรื่องเราใน MV ก่อนก็จะเป็นชุดแบบแคชชวลชุดปกติแก๊งเราจะไปทำอะไรนะเฮ้ยไม่บอกเฮ้ยบอกไม่ได้ใช่ไหมแต่กี้ไม่ได้ยินอะไรเลยต้องไปดูต่อไปว่าแก๊งเราทำอะไรต้องไปดูนะไม่มีตังค์พอตังค์น้อยค่ะเขาไม่มีตังค์ค่ะแล้วเอาไปซื้อข้าวค่ะที่อยู่หน้าเซเว่นไม่ใช่อะไรนะคะไม่มีตังค์ค่ะพร้อมเพย์ไม่มีของบ้านเขาไม่มีเน็ตโหลดแอปค่ะเน็ตมดไม่มีอะไรเลยค่ะเน็ตกระมุดปกติมีเน็ตเจ้าแต่มีใช้หมดตั้งแต่วันแรกจ้ะโอ้ยแล้วดูกระเป๋าดิทุกอย่างเลยคนมีเงินกระเป๋าไม่กี่กองเลยดูเหล่าดูดีสะพายไม่ได้ถือตลอดเวลาเลยล่วงเลยนะมีรู้นะมีค่ะมีข้างในค่ะต้องถือตลอดไม่ยุติธรรมเลยอ่ะยามมียามอยากได้กระเป๋าอันนี้ถ้าเธอใส่กระเป๋าแล้วเธอจะเป็นเด็กออกเองประเด็นไหมเพื่อนพี่ใหม่แฟนพี่ที่สะพายสวัสดีดาราไอ้ฉันจะถือดาราถ้าเจอหมาป้ายผู้ว่าสไวเพอร์ไหนมันล่ะข้างหน้าเหมือนเลยเหมือนอ่ะจะเห็นมันไหมจะเห็นมันไหมเราต้องเป็นอะไรเป็นลิงป่ะในนั้นอ่ะไม่เป็นคนดูไม่เล่นกับหมอแล้วไม่เป็นแล้วของเราจะดอลลาร์เลยตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ที่โลเคชั่นถ่าย MV วันแรกของพวกเราแก๊งแรกที่ต้องมาเมื่อกี้เดินเข้ามาเอ้ยไม่ได้เดินเข้ามาเมื่อกี้เดินรถเข้ามาแล้วก็เอ้ยทำไมมันไม่มีคนเลยวะอ๋อ8โมงไม่มีใครช้อปปิ้งตอน8โมงค่ะแต่คนนี้เขาจะช้อปค่ะแต่เขาไม่เปิดที่ช้อปมาช้อปปิ้งค่ะดูจากชุดนี่แดดดีนะแต่ว่าเป็นสาวญี่ปุ่นเขาดูมาด้วยกันเนาะเฮ้ยเฮ้ยเขาดูมาด้วยกันแล้วเราอ่ะไปได้ไกลแค่คนละเฉดเฉยโอ้โหแดดแต่เราอยู่ที่เอาเลทนะคะซึ่งแดดร้อนดีมากเป็นแดดเช้าแต่หน้าเปล่งปัง
ใช่เราขลบเข้าร่วมกันเสร็จเราจะได้ละมืดละมืดโอเคอย่างน้อยมันก็เย็นสบายอุ้ยหนูจะบอกหนูเห็นพี่นิ้งหลับแล้วเหมือนไปสบพี่ออมด้วยเมื่อกี้ตอนที่พี่คนนิ้งหลับบนหรือพี่คนนิ้งได้สบพี่ออมใช่มีการคิมิโนโตะเกิดขึ้นแต่ว่าฉันก็หลับเหมือนกันฉันแบบอะไรหนักๆกว่าด้านนี้เป็นไรที่แข็งตรงคือถ้าเล็งได้ก็คือได้พี่ยังปวดเลยหนูปวดไม่หนูหน่อยจริงมันได้เหรอมันคืออะไรอ่ะนั้นผ้าห่มดูแล้วคุ้มดีถ้ากดได้ดูแบบว่าใช้งานได้ตู้สติกเกอร์ก็น่าเล่นนะตาโตแบลแบลน้องพร้อมแบบรับฉันทีเคยเห็นไหมคะว่ามันเป็นอย่างนี้แบบอันนี้เราจะมาคีบนกแก้วที่เราจะคีบรู้ไหมว่านกมันร้องไงพี่มิ้งนกร้องยังไงร้องไงอะไรอ่ะตอนแรกหนูกะจะให้พี่ร้องแล้วทำไมถึงกลายเป็นหนูเราเพียงอยากร้องแค่นี้หนูอยากจะพูดว่าหนูเก่งมากแต่ว่าถ่ายเป็นหลายเทคมากคือพอมันยกใช่ไหมคะมันก็จะไปติดข้างๆมือตรงนู้นจนเขาเอาวางขอบๆถึงได้น่ารักมากเลยดำ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 เหมือนไอ้ลูกค่ะตอนนี้นะคะก็เสร็จสิ้นแล้วกับสเตชันแรกของพวกเราก็ไปรอดูสเตชันอื่นได้เลยนะคะวันนี้เรามาทำอะไรมาเที่ยวมาเที่ยวไม่ใช่วันนี้เรามาถ่ายมิวสิกวิดีโอบิลลี่เบิร์ดนะคะวันแรกเลยเป็นวันแรกรู้สึกว่าทำไมถอดแมสแล้วนี่ถอดแมสแล้วนี่ใส่แมสแล้วพวกเรากลัวโควิดค่ะใช่สองคนนี้กลัวมากว่าหมายถึงว่ากลัวเอาเชื้อไปแพร่ใช่ไหมใช่กลัวสองคนนี้กลัวสองคนนี้มากค่ะวันนี้เราก็จะไปถ่ายทำกันที่ตลาดญี่ปุ่นแล้วกันเราจะไปกินโอเด้งกันด้วยเพราะว่าเราแบบตื่นเช้ามากแล้วแต่ว่าเราตื่นไม่ทันกินข้าวใช่ใช่เราตื่นเช้ามากเราตื่นเช้ามากเลยว่าเรายังไม่ได้กินข้าวใช่เพราะว่าเป็นข้าวเช้าด้วยใช่ข้าวเช้าที่นั่นเนาะไปดูกันไปเลยI'm not afraid to die.
ฟค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่ตลาดญี่ปุ่นแต่ว่าหน้าร้านเนี่ยมีร้านอาหารเกาหลีเป็นกลิ่นงาแบบเค็มๆอ่ะซึ่งเป็นกลิ่นงาที่หนูชอบมากพูดแล้วก็คิดถึงปลาหมึกโคโยตี้เราจะมาหาปลาหมึกโคโยตี้ที่นี่กันมีร้านผลไม้ด้วยคือผลไม้ที่เนี่ยมันจะใหญ่มากแบบแตงโมบ้านเรามันจะแบบอย่างนี้ใช่ไหมปลูกมันอ่ะใหญ่มากเหมือนหนูไหมเหมือนเราฝึกความอดทนใช่คอยเป็นไงอร่อยไหมอร่อยมากเพราะว่าหนูชอบโอแดนมากมากโอ้โหดูดิใหญ่มากแม่มา2-3 แก้วโอวาริมาสตาเสร็จแล้วนะคะวันนี้เรามากินโอเด้งกันเสร็จแล้วเราก็จะไปถ่ายซีนต่อไปเราต้องมีเปลี่ยนชุดด้วยไม่บอกหรอกชุดอะไรไปแหละบ๊ายบายจุ๊บจะไปกินมันเผาค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็จะไปกินมันเผากันซึ่งพี่ทีมงานบอกว่าอร่อยมากเดี๋ยวเราไปกินมาแล้วฉะนั้นเดี๋ยวตาเราไปกินบ้านนะคะแล้วก็จะเป็นยังไงก็ตามไปดูกันเลยค่ะเรากำลังจะไปกินมันเผากันแต่ระยะทางไกลมากเมื่อกี้เจอร้านแพนเค้กค่ะน่ากินมากใช่แล้วน่ากินตลอดสายที่เดินมาถูกต้องมันฉ่ำแบบว่าฉ่ำใจมากที่ไทยก็แบบไม่ได้เท่านี้แน่นอนเนี่ยมันฉ่ำมากอ่ะนี่คือเนื้อแบบนี้แล้วมันแบบไม่ติดกับเนื้อมันเลยแทนข้าวนะไม่กินข้าวอร่อยโอ้ยชีเดสโอ้ยชีเดสยาก็บอกเลยว่าซีนของพวกเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเร็วอยู่เหมือนกันใช่เพลินมากกินเพลินมากก็คือมันหวานอร่อยมากจริงค่ะแล้วก็หวานอร่อยไหมอุ้ยอยากหนูก็ต้องมาชิมซีนเบิงลองซีนเบิงค่ะแล้วก็ถ่ายเสร็จที่ร้อยแล้วเดี๋ยวจะกลับไปโรงแรมกันเนาะเพื่อไปถ่ายฉากอะไรต่อจากเพื่อนซีนดานต้องซีนดานยาเซมมาสื่อทุกคนเราจะเป็นการแบบเต้นด้วยชุดเซมรองเท้าเซมครั้งแรกใช่มาดูกันว่าเราจะมีใครรองเท้าแรกมันจะรอดหรือไม่รอดนะรับท่าระหว่างเส้นวันนี้นะไปรอชมกันนะคะซึ่งตอนนี้ขอเปลี่ยนชุดก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะและแล้วตอนนี้นะคะซีนที่พวกเรารอคอยมาอย่างยาวนานและตื่นเต้นมากที่สุดก็มาถึงแล้วนี่ก็คือซีนเต้นนั่นเองค่ะซีนเต้นที่ตอนนี้แดดร้อนมากๆเห็นแสงแดดที่มันสาดส่องมานะคะลืมตาไม่ขึ้นเลยค่ะอย่าดูถูกแดดญี่ปุ่นจะบอกว่าแบบน่าร้อนญี่ปุ่นไม่เท่าไทยหรอกลองมาดูก่อนนะคะคือรองเท้าเนี่ยมันก็เป็นส้นสูงใช่ไหมคะแล้วมันก็ค่อนข้างจะเจ็บเท้าเราก็เลยมีเหมือนเป็นแบบบาดแผลนักลบไหมคะนี่จริงๆไม่ได้เป็นแผลนะคะแต่ว่าเป็นแบบว่าที่ติดกันรองเท้ากัดไม่ได้เป็นแผลแต่ใส่ไปนานๆแล้วมันจะนิสัยไม่ดีมันจะกัดเราเขามีเคล็ดเขาบอกว่าถ้ากลัวรองเท้ากัดให้กัดรองเท้าก่อนใช่เพราะฉะนั้นพี่ลองดูไหมคะพี่เคยกัดแล้วพี่กัดแล้วมันกัดพี่ไหมคะมันก็กัดพี่อยู่ดีค่ะเชิญเคล็ดนี้นะคะลองต้องลองมันต้องลองพิสูจน์ด้วยตัวเองให้รองเท้ายังไม่พอค่ะเพราะว่าจำท่าไม่ได้จำท่าไม่ได้เท่าไหร่จำเนื้อลองไม่ได้ด้วยถ้าจะถ่ายซีนเต้นคือเลือกได้อย่างเดียวระหว่างเต้นให้ถูกกับลองให้ถูกถ้าเอา2 อย่างไม่ถูกสักอย่างค่ะแล้วตอนนี้ขอไปเตรียมตัวก่อนนะคะเพื่อนๆนั่งใส่รองเท้ากันไอดอลนั่งใส่รองเท้าไอดอลนั่งพื้นใส่รองเท้าอยู่ที่สวนสาธารณะถ่ายดูไม่ได้ง่ายๆนะคะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมถ่ายกันค่ะThank you.
ไม่มีฝันใดๆที่ไม่พร้อมจะไปเชื่อมันในใจเราเองฝันให้ไกลเราจะไปให้ถึงพี่จะไปซับเหงื่อเดี๋ยวรอของหนูเลยเดี๋ยวรอให้หนูด้วยเดี๋ยวต่อคิวเดี๋ยวต่อคิวผัดกันผัดกันคิวต่อคิวต่อคิวซับลูกค้าไม่มีใครเลยมันน้ำมันกินมันกินเองเฮ้ยเข้ากันหัวอย่ายุ่งหัวเพื่อนแก๊งเราเนี่ยแก๊งวงกลมเนี่ยที่มาบ้านไม่รู้ว่าข้างหลังเนี่ยที่เขาเริ่มใหม่อ่ะข้างหลังที่เธอดูข่าวทำไม่ได้นิวทำแทนได้แบบมาร์กๆเลยมันเลยถูกแต่พอจริงจังว่ามันผิดเลยโฟกัสปุ๊บผิดพี่ไม่มีเพื่อนเหรอคะพี่นายทำกับพี่นายกับพี่นายสองทั้งคู่คุยกันเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยจำอะไรไม่ได้แล้วค่ะจำเนื้อไปแล้วคือตอนนี้เพราะเราเพิ่งรับท่าเราจะโฟกัสท่าแล้วก็จะลืมเนื้อร้องแล้วพอเราโฟกัสเนื้อร้องเราก็จะลืมมาท่าเนื้อท่าอะไรอ่ะก็จะลืมท่าเต้นมันก็เลยเป็นยิ้มฝืนๆยิ้มแบบยัง2เทคเท่านั้นนะคะเขามีพี่มาแก้มบอกว่าพี่ได้ยินว่าเขาพูดว่า10เทค10เทคไม่ใช่ตัดนิ้วเท้าวีออกเลยดีกว่าน้องไม่ไหวแล้วแค่2เทคก็คือน้องกั้นแบบชิดๆโอ๊ยเอ้ยอยู่ดีมาแล้วเต็มพูดทําไมเนี่ยเทพธิดาเล็บขบสองรอบเท่านั้นทุกคนว่าไงคะต้องได้โทรฟี่แล้วไหมคะฉายามิสแกรนด์เล็บขบดีเอ๊ะออฟบีเอ็นเคคุณรู้สึกยังไงที่คุณได้ตำแหน่งนี้คะคุณวีระยาเย่สุดเย่มากต้องมางานเล็บขบที่ญี่ปุ่นนะเดี๋ยวเย็นนี้เราจะไปที่ร้านทำเล็บที่ญี่ปุ่นโดยที่ท่านพูดไปท่านพูดเลยโดยมิสโอคุโบะโดยมิสโอคุโบะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเป็นเกียรติอย่างยิ่งจะให้เขาคุยให้โปรดติดตามต่อไปเดี๋ยวมีด็อกคิวเมนทารีด้วยนะอวสานเล็บขบต้องพาไปร้านทำเล็บนะแล้วก็ถ่ายวงพาวีไปงานเล็บขบเราต้องตั้งชื่อคลิปแบบว่าดึงดูดอ่ะต้องมีวงเล็บพาวีไปงานเล็บขบหนึ่งหนึ่งสองสามแบบมันอยู่ระหว่างกึ่งกลางที่จะมันใจกับยังไงอยู่สองฮะกำลังตีกันอยู่ตอนที่เราเต้นข้างเงินที่มันเป็นพลังเลยแล้วก็ผมจึ๊กจำไม่ได้ค่ะน้ำสักคำป้าหัวหนูแม่หัวดิวสวยอ่ะไปกินน้ำขอสักหยดนึงได้ไหมโอ้โหโคตรโกงอยู่เลยเขินเลยอินที่แขนอยู่เฉยเชื่อไม่ร้อยเลย
ในความน้องน้องน้องมาแล้วมาแล้วมากันแน่เจ็บเท้านะมันเล่นน้ำอยู่แล้วพี่มันยังไม่เหนื่อยแต่ว่ามันเจ็บเท้ามากกว่าด้วยความที่แบบเราเพิ่งเรียนเต้นมาแค่วันเดียวด้วยก็เลยการเต้นมันก็จะค่อนข้างท้าทายนิดนึงไม่ร้องนะไม่ร้องนะไม่ได้ร้องเข้มแข็งละเนี่ยเป็นไรไหนโชว์โชว์โชว์เลยเต้นไม่ได้ต้องทำโชว์ร้องไห้อ๋อเราซ้อมไปแล้วซ้อมมาแล้วเราซ้อมกันไปแล้วถ้าเต้นไม่ได้เราก็ทำหน้าเหมือนมั่นใจว่าเราเต้นได้ไม่รู้ว่ามั่นใจไม่มั่นใจแต่พอเห็นครูเต้นปุ๊บเต้นผิดเลยเพราะท่าเต้นไม่เหมือนครูพอครูปุ๊บเอาไม่ใช่ท่าเต้นเราไปเต้นท่าท่าครูเต้นผิดอะไรเขาตังความรักรักหนูนะเดี๋ยวพี่จะออกให้เฮ้ยสองสามลูกหนึ่งอันนี้ชิ้นเพียงหนึ่งนะครับอันนี้ดีดีไม่รีดดีโมไมโมไมยืดหน่อยนะหนึ่งสองสามมีมีเอียงเอียงหัวทางนี้อีกแถวนี้หนึ่งสองดีดีดีออมเข้าไปชิ้นดีเดี๋ยวคอยครับก็หมดไปแล้วสำหรับวันนี้นะคะการถ่ายซีนแบบว่าแยกออกไปแต่ละสถานที่เนาะแล้วก็ซีนเต้นที่หนักสุดนี่บอกเลยว่าเป็นซีนที่ฮาริโหดฮาริหันคือฉันบอกไว้ก่อนแล้วแต่ก็จริงๆด้วยก็ไม่คิดว่าจะโหดขนาดนี้นะคะเพราะว่าน้องรองเท้าของเราเนี่ยพอเรากลับมาใส่รองเท้าแตะของเราก็คือนุ่มนุ่มมากต้องบอกก่อนว่าคือถ้าเต้นเราพรุ่งนี้เรามาหวานแล้วมาเต้นวันนี้เลยก็หนึ่งและยากตรงนี้หนึ่งสองยากตรงลิปซิงค์อีกหนึ่งสามรองเท้าอีกหนึ่งใช่ทีวีเจ็บนิ้วโป้งเพราะว่าอะไรคะอันนี้ปัญหาส่วนตัวเล็บขบค่ะเจ้าหญิงเล็บขบเจ้าหญิงเล็บขบก็ยากด้วยความที่พี่หวานบอกว่ามันยากแบบตั้งแต่เนื้อร้องแล้วก็ท่าเต้นที่เพิ่งลงมาเมื่อวานอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอากาศแสงด้วยแล้วต้องแบบต้องถ่ายกับแสงนี่ก็คือเลิกกองเร็วจริงๆไม่เร็วนี่ทุ่มนึงแล้วจริงเหรอจริงค่ะนี่คือทุ่มนึงแล้วค่ะจริงๆเบรกดาวเขาเสร็จหกโมงค่ะแต่มันแบบฟ้ามันยังสว่างใช่แต่ว่าที่นี่เขาหน้านี้มันมืดกว่าช้าว่าเราทุกคนก็ทำกันเต็มที่หนูมันหนูแบบวิญญาณออกจากร่างไปแบบช่วงนึงไม่รู้ร้องเข้าไปเหมือนกันเหมือนแบบหลายๆอย่างตื่นเช้ากดดันด้วยกดดันใช่แบบยังจำท่าไม่ค่อยได้ด้วยแบบเป็นเซนเตอร์ไงมันไม่มีเพื่อนให้ดูไม่ใช่พะวงอยู่ว่ามันต้องไปอีกเบอร์หนึ่งใช่ไหมว่าเดินไปเบอร์หนึ่งแล้วเราพะวงบอกว่าเราไปท่านี้มันต้องไปเต้นฝั่งซ้ายแต่ว่าฉันต้องขยับขวาฉันเลยแบบแยกประสาทไม่ออกก็เลยแบบด่านเลยค่ะความคิดมันตีกันใช่แบบสุดท้ายแล้วแบบสองรอบของพี่เขาก็ไม่จริงค่ะมีแค่สองรอบสักพักมาใหม่พี่ขอเจาะเราก็ให้ไปแค่สามท่อนมันเพิ่มมันเพิ่มมันเพิ่มเริ่มแล้วอยู่ในทั้งเพลงเอาสุดท้ายใช่ปะเอาก่อนทำสุดท้ายด้วยนะคะเอาอินโทรถึงเวอร์ซะอินโทรถึงเวอร์แต่เอาแค่อินโทรนะเอาไปจบฮุกเลยเต้นไปเอาไม่จบเรื่องโทรยาวจังแต่คิดว่าน่าจะภาพสวยคิดว่าน่าจะสวยเพราะแบบพอเหมือนแบบเพราะว่าพี่เขาถ่ายแล้วเขาบอกว่าสวย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 มากได้เลยมุมนี้เท่มากแสงเท่มากมันจะมีตอนที่แบบว่าเหมือนแบบแดดเริ่มลงโอ้ยตอนนี้แสงสวยมากสวยมากเอาทำไหนดีวะทำไหนดีก็เลยว่าทุกอย่างอยากได้แต่ว่าเลยมุมนี้มุมนี้เจ๋งมุมนี้เท่มากเท่มากเอาไว้เอาตายกับหลุดเลยค่ะพี่เมื่อกี้ลายสิงก็คือแบบแดดค่อยๆลงค่อยๆลงโอ้ยได้อีกมากมากมากเอาอีกทุกคนก็ทำงานหนักมากๆเลยวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะขอบคุณค่ะมีแฟนในวันไม่พรุ่งนี้เราต้องตื่นกี่โมงตีสามไม่ใช่ตื่นค่ะตีสามคือลงมาแต่งหน้าใช่ใช่ใช่เมื่อวานตีอะไรเมื่อวานนอนตีสองแต่เมื่อวานเรานอนตีสองแต่ตีสองเราต้องทำงานแล้วงดเล่นกันนะวันนี้งดเล่นกันก่อนงดเล่นกันก่อนเดี๋ยวจะไปกินราเมงกันนะคะงั้นตอนนี้ก็เลิกเล่ากองเราเสร็จแล้วเราถือว่าเราเลิกกองแล้ว
แล้วก็ไปแล้วไปแล้วค่ะ